นายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะไกลไกลเป็นรูปที่มีด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจเติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักพักดีจะขอตามรอยของพ่อทำคำว่าเพียงแล้วพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักรักดีด้วยความรักด้วยความดีตลอดไปครับ1 2 3สัญญาณเสียงผู้ชัดเจนนะครับว่าเพลงไม่น่าจะดังหรอกครับคุณนะต้องขอเรียกถามผู้ว่าเมืองพิจิตร
มีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนนะครับจากความถี่ตรงนี้คุณพิพาสวัสดีครับคุณอนันต์ครับคุณแจ๋วใจร้ายนะครับณตอนนี้ผมทดสอบว่าสัญญาณพูดดังกว่าเพลงนะครับถ้าไม่เปิดในปั๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหูผมคุณวิภาคุณอนันต์คุณแจ๋วคุณมนัสนันนะครับปากท่อราชบุรีรบกวนดูว่าเสียงพูดดังกว่าเสียงเพลงนะครับคุณกฤษดาจากเชียงรายนี่เองเดินก้าวไปทั่วทุกชิ้นพลิกฟื้นเป็นแผ่นดินทอง70ปีที่พ่อส่งงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแซ่ซ้องในหลวงรัชกาลที่9พระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วล่าคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอบคุณมากครับโอเคครับเสียงพูดดังกว่านะครับหน้าตอนเนี่ยเรามาดูของยาว่าที่ให้เราดูเส้นกราฟตรงนี้ปรากฏว่าครับอยู่ๆก็เกิดระเบิดระดับ M class ขึ้นมาตุ้มๆๆๆๆๆเลยจากจุดดับที่3165นะครับแล้วตรงนี้มันจะมาโดนโลกเราอีก3วันก็คือประมาณวันที่17ธันวาคมอย่าลืมว่าครับวันที่18ธันวาคมเนี่ยวันที่อากาศตกควบหนักเยอะๆเลยหนักกว่าที่ท่านเคยเจอมาก่อนที่บ้านผมเลขตัวเดียวนี่คืออุณหภูมิของอากาศแต่ผมเชื่อว่าที่นี่อุณหภูมิลมคงจะประมาณ 4-5 องศานะครับต้องเตรียมความพร้อมของความหนาวเย็นก็เตรียมฟืนไว้ให้ดูหมาแมวนะตอนนี้อย่างที่บอกครับของ NASA เขาบอกว่าพายุสุริยะตอนนี้ได้ลมเสียงมาแค่332กิโลเมตรต่อวินาทีแต่พอเรามาตรวจสภาพของจริงออนไลน์เดียวทามก็นี่ครับ400 500กิโลเมตรต่อวินาทีต่างกัน200กิโลเมตรต่อวินาทีครับเมื่อตอนบ่ายที่คณะมาดูงานเนี่ยปรากฏว่าพลังงานตกมาครับอยู่ใกล้โลกมากต่ำกว่าวงจรของดาวเทียมอีกแต่วันนี้คือเรารู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากดวงอาทิตย์เราเนื่องจากว่าเส้น IMF มีการแตกกระจายไปแล้วก็เรื่องของเนี่ยขั้วโลกนะครับขั้วเหนือกับขั้วใต้ก็มีปัญหาสควีซบีบรัดตรงนี้เห็นไหมครับเป็นวงซ้อนกัน4วงอย่างที่บอกว่าครับสถานการณ์มันก็เริ่มหนักไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอย่างต้องทำต้องเร่งไม่ทำก็ไม่ได้ทั้งหลายต้องพึงพิจารณานะครับเนืองๆนะครับอย่างนี้ทุกๆวันจะเป็นการดีที่สุดขยับหน่อยนึงโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากไหมมากครับเพราะว่าการระเบิดนี่เรียกว่าระเบิดเกือบทุกทิศทางรอบดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยทุกทิศทางก็ถือว่า17นะครับเป็นอีก1วันที่เราต้องมาเสี่ยงกับภาวะของแผ่นดินไหวภาวะของภูเขาไฟระเบิดจากตัวที่เข้ามาจากด้านหลังนะฮะด้านหลังเข้มกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับเข้มกว่าแล้วก็มีคริสตัลโปรตอนสีเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าดูระหว่างนอตกับเซาท์นะครับเห็นว่านี่2จุดนี้สีแดงเข้มกว่า
นี่คือว่าระบบสุริยะ X ที่เชื่อว่าเป็นเนมิซิสกับนิบิรูจะเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้ครับโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆนั้นมีผลนะครับมีผลต่อดวงอาทิตย์มีผลต่อเพรสเชอร์มีผลต่อโปรตอนที่มกทุบโลกเราวันนี้ดูเสมือนว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เพราะว่าโซลาร์แฟร์เกิดขึ้นมาโซลาร์แฟร์นี่มีผลสามารถไล่ฝุ่นได้หลายได้งั้นวันนี้นะครับเป็นไปได้ท้องฟ้าเปิดเนี่ยดูนะครับฝนดาวตกเยอะแล้วที่ว่าพระจันทร์สีแดงที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะนี่ครับเนื่องจากอุกกาบาตพัดผ่านโลกเยอะมากตอนนี้งั้นก็มีฝุ่นผมบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาใกล้โลกนะครับต่ำกว่า5ล้านกิโลเมตรนั้นล้วนมีผลกระทบกับโลกเราโดยตรงโดยตรงมาดูโซลาร์แฟร์นะครับตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยจะมากระทบโลกอย่างไรแต่วันนี้เริ่มแรกที่สุดเลยเนี่ยมันเกิดมาตกที่อินเดียตอนใต้ก็คือเกิดจากโซนบ้านเรานะครับแล้วเคลื่อนมาหนักๆที่แอฟริกาเห็นไหมครับเนี่ยรุนแรงนะครับงั้นการอยู่การเกิด M class ขึ้นมานี่มันเป็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ pop up ขึ้นมาถามว่าพื้นที่มันใหญ่ขนาดตัว NASA เองนะครับดูมีการคาดการณ์ว่าโอกาสเกิด M Flare ใน M Class ประมาณ 1% ที่บอกครับงั้นจะนี่เป็น0แค่ 1% แต่เกิด M Class ถึง7ลูกนะครับเราดูที่จุดดักต่างๆแล้วนะครับถ้าดูของ NASA เนี่ยปรากฏว่านะครับทุกจุดดักจะพบว่าเจอแค่ 1%แล้วมาที่จุดดับที่3153เห็นไหมครับว่าโอกาสเกิด M class ที่ 1% นะครับดูจุดดับนะครับจุดดับที่3156โอกาสเกิด M class 5% แต่56ไม่ได้เกิด M class 3157โอกาสเกิด M class 1% 3160 1% ครับ62 1% 63 5%แต่63ไม่ได้เกิด M class 64 1% ครับ65ปรับมาเป็น5ตอนแรกเป็น1แต่ M class 2ลูกตอนนี้โอกาสเกิด 5% แต่ขึ้นมา66 1 67 5% 67นี้นะครับดูรายงานว่าเดี๋ยวเขามีรายงานว่าคือเป็น M class จาก67เป็นหลักงั้นถามว่าตัว67เนี่ยตรงนี้ไม่ควรเกิดกับเกิด63กับ65นะครับควรจะเกิดมากกว่าแต่63นี่เกิดแล้ว2ลูกนะครับ65ยังไม่เกิดณวันนี้นะครับที่เราส่องกล้องดูกันปรากฏว่า65นะครับ65กับ63ใช่ไหมตอนนี้62กับ63เอียงแบบนี้ครับเมื่อตอนน่าจะช่วงบ่ายกับช่วงบ่ายในช่วงเที่ยงเนี่ยที่ผมพาคณะมาดูโรงงานเนี่ยเราก็ตั้งกล้องนะครับนิคอน P1000 ลองดูงั้นจุดตรงนี้อยู่ด้านนี้มันเอียงงั้นองศาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตรงทีเดียวนักแต่ว่าตรงนี้ครับจะอยู่จุดนี้ก็โดนโลกดังนั้นวันที่17เนี่ยจะมีพายุสุริยะอย่างน้อย 2-3 ลูกมากระทบโลกโดยตรงก็ดูว่าแล้วท่านนั้นเนี่ยก็น่าจะเวลาประมาณเดียวกันแล้วดูบ้านเราเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวไหมแนวอันดามันแนวสุมาตรานะครับเพราะผมเน้นย้ำว่าที่ฝางไม่อายชัยปราการนะครับแม่งสอนตากจะมีโอกาสเกิดดินไหวมากที่สุดแล้วเกิดคราวนี้น่าจะเกิดพื้นผิวแล้วก็ความรุนแรงอาจจะ3ขึ้นไปซึ่งคนทั่วไปต้องรับรู้รู้สึกได้นะครับ
พอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ดูความทีดูก็ไม่มีอะไรที่ดีกับโลกเรากลับมาเองกันซบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมครับคุณแพทย์เก่งชั้นนะครับคุณวิภาคุณมากครับก็จะรู้ว่าพื้นดินหรือไม่ระเบิดรุนแรงนี่มาดูเรื่องของทูตเนี่ยตอนนี้ปรากฏการณ์ของแผ่นทวีปเอียงระบบน้ำเคลื่อนที่เนี่ยเราไล่ที่ใกล้ๆจุดแคบแบริ่งครับเราพบว่าตรงนี้เหมือนมีหัวแตกด้านบนนะครับนี่คือแถวช่องแคบแบริ่งตามลงมาหาทางด้านรัสเซียนะครับทางด้านรัสเซียไรวอสตอกนะฮะข้างบนมีปัญหาแหละแล้วมาทางด้านญี่ปุ่นชัดเจนมากขึ้นจากใกล้ขั้วโลกเหนือลงมานี่หัวแตกมากขึ้นลงมาตอนกลางของญี่ปุ่นปิดนะครับตอนล่างหัวแตกลงลึกนะครับลงทางด้านล่างระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันก็ลักษณะคล้ายๆกันครับมาใกล้ๆไต้หวันกับฟิลิปปินส์ยังอยู่ด้านบนอยู่นะครับคือโลกตอนนี้จะบอกว่ามันแกว่งเอียงด้วยตรงนี้คือตรงปลายสุดนะครับของฟิลิปปินส์เพลทกระทบด้านบนครับนะปลายฟิลิปปินส์เพลทด้านบนนี่เราขยับมาจุดนี้บ้างล่ะล่างเลยนะตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันนิดเดียวคือมันก็ไกลแต่ว่าคือว่าถามว่าตัวแผ่นทวีปเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในแผ่นเดียวกันเนี่ยตรงนี้อยู่มะอยู่ด้านล่างตรงนี้อยู่ด้านบนมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งอเมริกากลางเนี่ยชัดเจนถึงการเคลื่อนที่วันนี้ก็มีนาฐานเรือระดับในพลมาดูว่างั้นคลื่นแบบเนี้ยมันไม่ใช่คลื่นลมแรงหรือคลื่นพายุทุกคลื่นเคลื่อนวนขึ้นสูงลงต่ำนะหรือคลื่นดึงสวิงวงกว้างเป็นชาร์ปแต่ว่าไม่วงกว้างนั้นลักษณะของคลื่นเปลี่ยนไปนะครับไม่ดีแล้วก็ผมก็เน้นย้ำครับว่าระดับการทะเลอันดามันเนี่ยจากปี2548สูงที่ 2,500 เมตร2565ตอนนี้อยู่ที่ 2483.75 2483ลบ 2,500 17เมตรใช่ไหมครับถูกไหม17เมตร83บวก7เป็น917เมตรแต่ที่น่าตระหนกตกใจก็คือว่าภายในปีเดียวโทษครับภายใน3เดือนเนี่ยระดับน้ำหายไป6เมตรจากปีแล้วนะครับลงมา10เมตรแล้วอีก6เมตรนี่คือสิ่งที่จะเตือนย้ำว่าเรื่องของทิดาเว็บจากแผ่นทวีปตีกลับจากการดันตัวจะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ให้ตกใจแต่คนที่ไม่เตรียมพร้อมมันคือทรมานจริงๆผมเห็นหลายคนยังนิ่งเฉยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหนึ่งนะครับไม่บ่นไม่ว่ากันแต่ก็บอกแล้วดูเรื่องของเจ็ตสตรีมนะครับเรื่องของตัวพายุเนี่ยเยอะมากนี่คือตัวสูบปั๊บเนี่ยทำไมที่ลบใต้หายไปเลยหนักที่ซีโลกเหนือหมายความว่าอะไรครับพลังงานจากซีโลกใต้จะไม่ออกมาแล้วใช่ไหมที่โลกเหนือกับเปิดกว้างขึ้นให้พลังงานทั้งโลกลงมากระทบดันนะครับลมโลกชั้นบนดุดลงมาข้างล่างใช่ไหมเราลดความสูงลงมาลดปั๊บอ่ะทางใต้มีขึ้นมาวาล์ฟลูกคอนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาทางแอฟริกาส่วนที่โลกเหนือนี่ครับมาโผล่แถวประเทศเราและแถวภูฐานมาจีนมาคุณหมิงแม่น่าเจ้าทางเซี่ยงไฮ้
ตอนนี้ยิ่งต่ำมายิ่งเรียนรู้ผันผวนเลยไอ้ตรงนี้ครับมันควรอยู่ตรงก้นนี่ครับมาใกล้ๆเต้นถึงสุดเลยตรงนี้มันครับคือมันควรจะอยู่ที่มันจะตับลงมาในตัวเจสติมควรจะไม่แรงชัดเจนว่าจากบนสุดนะครับถ้าดูมานี่คือความกดอากาศจากบนสุดกดลงล่างและข้างล่างขึ้นบนสควีดมีข้อหากันนี่คือทำไมระดับน้ำทะเลถึงเปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับระหว่างนั่งคุยกันก็บอกว่าตอนนี้นะจะยิงผ่านเรื่อง GPS กับความสูงรีพิเตอร์ก็นายทหารเรือท่านหนึ่งนะครับกับเจ้าพนักงานขออนุญาตว่าพูดว่าเป็นเจ้าที่ภาครัฐจากกรมเจ้าท่าก็ทำหน้าพอสมควร GPS เพี้ยนครับวิ่งไม่ดีปั๊บกระโดดพลาดกระโดดขวาลงหน้าผาเขาถนนยังอยู่แต่มันบอกตำแหน่งผิดประกอบแล้วความอากาศก็ผิดความสูงก็ผิดบางคนช่วยกันเช็คตอนเช้าว่าเมื่อคืนนี้ทดลองดูแล้วเป็นจริงครับอาจารย์นี่คือนายทหารอาจจะนอกราชการนะว่าคุ้นขีดคุ้นเคยกับเรื่องของระบบเนวิเกชันแบบนี้มันควรอยู่ตรงนี้ไหมงั้นความหนาวเย็นมาพร้อมเรื่องของฝนผมเชื่อว่าครับก่อนคริสต์มาสนะครับของผมเนี่ยตรงนี้น่าจะมีสลีปตกลงมาส่วนอินทนนท์ปีนี้อันสโนว์หิมะอาจจะไม่เยอะถามว่านอนอยู่เหนือกว่า 2,500 กว่าต่อเมตรของผมมันแค่580แต่ช่องลมที่มาจากสิมาลัยมันมีผลให้เชียงรายอากาศเย็นนี่ก็เป็นที่ทับเบิกแต่ถ้าเบิกลมอาจจะแรงไปหน่อยพอลมแรงปั๊บโอกาสเกิดสลีปอัตโนมัติยังน้อยอยู่สลีปคืออะไรคือเหมือนกับฝนที่ตกมาพร้อมๆนะตกมาปั๊บเนี่ยถูกลมพัดขึ้นด้านบนให้สูงกว่าเดิมอากาศเย็นกว่าจึงก่อตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งและถ้ามีลมดันขึ้นอีกเกล็ดน้ำแข็งถ้าขึ้นบนอีกที่กาติดลบปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นหิมะเป็นปุยนุ่มวนมาด้านล่างสลีปที่นี่เกิดหลายครั้งแล้วท่านในขั้นต่ำที่จะทราบว่าสลีปคือก่อนตะนอนนะครับสำหรับคนดอยก็เรียกเหมือจางเหมือจางเหมือขาบคือน้ำค้างแข็งแต่เหมือจางคือฝนที่เป็นน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งใสผู้แข่งใส่เป็นเด็กๆเป็นหมวยจ้างลองถามดูว่าหมวยจ้างนี่คือสลีปครับผมงั้นการผันผวนเนี่ยมันผันผวนเยอะขนาดนี้นะครับมีผลแล้วก็เรื่องของไฟที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมีปัญหาเรื่องของไฟเยอะเกินมีผลและมีความร้อนเยอะแล้วไฟพวกนี้ไปอยู่แนวนะครับแนวเทือกเขาหิมาลัยภูฐานเนปาลแคชเมียร์ซึ่งมีแต่หิมะไม่ควรมีความร้อนไม่ควรมีกองไฟขนาดนี้ขนาดดาวเทียมจับได้และไม่ควรมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นพื้นที่ตรงนี้ครับสังเกตว่านะครับแอฟริกานะครับขึ้นมาหาอินเดียนะครับซึ่งเนี่ยจะมีจุดแดงๆเหมือนไฟไหม้เยอะการดันตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้ก๊าซร้อนใต้ดินผุดขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็คุยอีกจุดหนึ่งเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับที่ว่าเราบอกว่าเจอปลาวานนะครับออสกาออกกาที่ปลาวานเนี่ยปลาวานเป็นชะคาดเนี่ยคุณน้ำลดขึ้นไปคน28แต่นี่ก็โชว์แล้วว่าพอเรากดดูสุดปั๊บบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยคุณน้ำตรงเนี้ยนะครับมันกลายเป็น 0.8 ตามภูเก็ตเมื่อเช้านี้ตรวจเป็นลบ 0.3 ถามว่าอุณหภูมิในบริเวณภูเก็ตในพังงาเนี่ยเป็นลบได้อย่างไรกับไม่ถึง1 องศาได้อย่างไร
นี่คืออโนมาลีคือสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมาเขาบอกอโนมาลีคืออธิบายไม่ได้แปลกประหลาดแต่การเย็นแบบนี้มันต้องเกิดจากไนโตรเจนเหลวเพราะอยู่ในน้ำเป็นรูปแก๊สไม่น่าขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วทำไมมีไนโตรเจนเหลวปะปนในน้ำทะเลมันเกิดออกซิไดซ์ประเภทไหนทำไมน้ำทะเลมีไนโตรเจนเหลวได้ก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าปลาในน้ำเขตหนาวเนี่ยมันจะว่ายเข้ามาแต่ถามว่าเราเคยพบปลาวานออก้าในเขตนี้ไหมโดยทั่วไปใช่ไหมครับคือแปซิฟิกด้านเหนือเลยแต่ส่วนมากจะพบไหนครับที่นี่ครับแอตแลนติกเนี่ยเยอะมากเลยแถวกรีนแลนด์เพราะกระแสน้ำเย็นลงมาจากด้านบนงั้นแถวนี้ครับจะเจอปลาวานพิชคาตออก้าเยอะมากเลยบางหนาวถามว่าแถวอลาสก้าวันวอสต็อกมีไหมมีแต่พบน้อยงั้นส่วนมากจะอยู่ด้านบนนี้กับด้านล่างติดแอนตาร์กติกาไปเลยครับด้านล่างใกล้ขั้วโลกนะครับใต้ออสเตรเลียลงไปตรงนี้นะครับก็จะมีปลาวานออก้าเยอะแถวทางใต้แอฟริกาก็มีปลาวานออก้าเยอะเนื่องจากว่ามีแมวน้ำมีนกเพนกวินหลายอย่างก็ไปกินกันแต่ถามว่าเข้ามาที่อันดามันไม่ใช่แล้วปลาจากการลงน้ำใช่ไหมก็ลงน้ำได้ครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปกับ2ว่าปั๊บมันเย็นอ่ะเย็นจะอุ่นเย็นดุนเย็นดุนมันเย็นๆๆๆๆๆๆๆจังแล้ววกเข้ามาที่อันดามันนี่คือความน่าจะเป็นสิ่งที่การสื่อคือทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมวันนี้คุณโทรุก็ถามว่าแล้วที่เขาคาดว่าญี่ปุ่นเขาคาดว่าหรือว่าจะเกิดปี2525นั้นแต่ความจริงมันก็ความที่จะเป็นไกลสุดก็คือ2525ปีหน้า23ถูกไหมครับเพราะว่า2030คือต้นไอซ์เอจที่บอกว่ามันไม่ทึบไม่ใช่ว่าโลกพลิกปั๊บเย็นทันทีไม่ใช่มันใช้เวลากระบวนการเหมือนกันงั้นอะไรประเทศอะไรกลุ่มก็ศึกษามาวันนี้ที่มีการชุมการเตรียมความพร้อมของอาหารถ้าเกิดสัตว์ต่างๆตายหมดแล้วนะครับเราต้องการโปรตีนต้องมากินแมลงเหรอด้วยความเคารพครับแมลงทุกชนิดหรือหนอนในเยื่อไผ่ก็มีพยาธินะในหนอนมีพยาธิไม่ต้องแมลงหนอนในเยื่อไผ่ว่าบริสุทธิ์ยังมีพยาธิพาราไซต์จิ้งหรีดจิ้งโกตะกะแตนมีพยาธิหมดท่านกินเข้าไปแล้วโอกาสที่พยาธิจะเกิดตัวท่านเยอะนั้นมีอากาศตุบตับในหลายที่ทำไมถึงทุกคนต้องกินยาถ่ายพยาธิทุกๆ6เดือนเพราะความไม่เป็นมันสูงมากๆเลยงั้นผมพูดถึงละถ้าอดอยากมาถ้าเกิด6เดือนแล้วอาหารอวกาศหมดไปเนี่ยผมก็หาอะไรที่เป็นโปรตีนผักอาการต้องการเป็นไฟเบอร์แต่ถามว่าโปรตีนน้อยก็อ่ะแล้วของต้นภูพานเฮนี่ตามมานานแล้วครับเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงสุดและสามารถเอาโปรตีนจากต้นภูพานเฮที่เป็นพืชเนี่ยมาสกัดเป็นนมได้ด้วยนมจากพืชที่บัตรภัยผมจะเน้นนมจากแพะเป็นหลักจากแกะได้ก็ดีแต่ที่ผ่านมาโตมาเนี่ยนมแพะดีที่สุดผมก็ตรงกับนมแพะนะครับแขกประธานก็มาขายแต่ผมเรียนชั้นม.ต้น1ม.2ม.3งั้นโปรตีนเด็กเล็กโปรตีนคนชราเรายังต้องการโปรตีนอยู่เหมือนกันก็มาวางแผนกันว่าต้นภูพานเทระหว่างมันจะเกิดก่อนเกิดหลังเกิดเนี่ยจะทำกันอย่างไรการเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพื่อกันว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้นะครับจะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนตอนนี้ถ้าดูอากาศณตอนนี้ที่บ้านผมนะครับไปวันที่17ที่พายุสุริยะจะมากระทบเราเวลาประมาณ6โมงเช้า16องศา17นะวันที่18ให้เวลาเท่ากัน6โมงเช้าหรือ11นะวันที่17
16องศา18ลดเหลือ11องศาประมาณ19 6โมงเช้า10องศานี่คือภาพใหญ่งั้น17 18 19อุณหภูมิต่ำลงเยอะมากเลยเป็นช่วงเวลาที่พายุสุริยะมากระแทกโลกเหมือนกันอย่าลืมว่านะครับรายงานภูมิอากาศพวกนี้มาจากภูมิอวกาศถามว่าตัวแปรฟังก์ชันในซอฟต์แวร์ที่กรมซื้อซอฟต์แวร์ไปเป็นพันล้านนะครับที่อุตุต่างซื้อไปพันล้านเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วต้องไปรีทรีฟดาต้าจากไหนมาเพื่อมาวิเคราะห์3วัน7วัน1เดือน3เดือนพอมาวันที่20ก็10องศาเหมือนกันนะครับวันที่21 6โมงเช้า13องศาแต่ในช่วงเวลานี้ถ้ามาช่วงตี4ตี5นะครับหรือต้องดูตี4 13มาตี4 11นะครับมาตี4 11 11มาตี4 13หนาวไหมหนาวนะครับหนาวนี่คืออากาศความกดอากาศสูงภูมิต่ำมาจากเมืองจีนแต่ท่านอย่าลืมว่านี่คือของอากาศที่เขาวัดจากความสูงเหนือประมาณ2เมตรจากพื้นดินแต่ดูครับดูลมดูแนวคอนทัวร์ความชันเนี่ยมันนี่ชันมากกิ้งแรงงั้นลมนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิลมจะต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศ 3-5 องศาโดยทั่วไปนะครับงั้นเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิอากาศคุณอังกฤษมาเนี่ยนะครับชัดเจนว่าอุณหภูมิอากาศประกาศเลยว่านะครับ5องศาแต่วินชิล2องศาเพราะลมที่มาจากซีกโลกเหนือเข้ามามันเย็นกว่าอันนี้เราอาจจะไม่ใกล้คนโลกเหนือแต่ลมที่มาจากนะครับมองโกเลียมาผ่านทินเจียงนะครับมาผ่านน่านเจ้ามาเนี่ยมันเย็นกว่าแล้วคอนทัวร์หรือเส้นแนวระดับเนี่ยนะครับความกดอากาศมันชัดเจนว่ามันถี่คือแรงห่างคือเบาถี่คือแรงห่างคือเบางั้นมันแรงกรุงเทพมหานครนะครับความกดอากาศที่21014ลงไปอย่างที่บอกครับต่ำกว่า20แน่นอนนะครับมีโอกาสเกิดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเนี่ยคร่าวๆ20องศาเต็มตัวดีๆนะครับล้นกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติกทมอากาศเย็นนะครับมีคนส่งข่าวมาสักครู่นะครับผมดูโซลาร์แฟร์ที่ขึ้นมาหรือเปล่าอภิวาสเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังยาม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อ๋อชั่วโมงเกินไปแล้วเป็น24ชั่วโมงแทน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8งั้นถ้าถามว่าในเวลา8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีโซลาร์แฟร์เกิด8ครั้ง 8M นะครับเพราะวัดค่าจากข้อมูลตรงไม่ได้เอาที่เขาประกาศเราดูเองได้งั้นการเกิดโซลาร์แฟร์ระดับ M แฟร์ถึง8ครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินักมันเกิดทีๆด้วยก็ณวันนี้บอกได้ว่า17 18 19 20เป็นช่วงที่เสี่ยงภัยงั้นปีใหม่นี้อาจจะไม่สนุกนักแต่ตราบใดที่ยังไม่พบโปรตอนนะครับไม่พบแพลงก์ตอนโผล่ขึ้นมาตราบแนวชายหาดตั้งแต่เกาะ2จนถึงเก
เกาะนะครับเกาะปีนังก็ยังถือว่าอันดามันเนี่ยยังมีโอกาสช่วงปลอดภัยอยู่แต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีแพลงต้อนขึ้นมาเกยชายหาดยาวขนาดนี้นะครับจำไว้เลยว่าภายใน10วันจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆก็รบกวนฝากทางด้านคนที่อยู่อันดามันช่วยอยู่ด้วยและวันนี้ที่ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนึงครับว่าการคาดการณ์นะครับของนักวิทยาศาสตร์อินเดียซึ่งมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในพื้นที่บริเวณนี้ขยายใหญ่นิดนึงเนี่ยบริเวณนี้ครับจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 10.5 ริกเตอร์ผมเน้นย้ำนะครับ 10.5 ริกเตอร์ที่จะทำให้วันที่26ธันวาคม2557เป็นอนุบาลไปเลยการเพิ่มมาจาก9เป็น10นี่คือ100 เท่าจาก7ริกเตอร์เป็น8ริกเตอร์คือ100เท่าจาก8ริกเตอร์ก็คือ100เท่าไม่ใช่แค่1จาก 7.5 เป็น 7.6 10เท่าความแรงนี่คือที่บอกว่ามันอันตรายมากๆคุณเตรียมทางหนีทีไล่แล้วหรือยังถ้ายังรีบทำซะปัญหาสักมีมากมายต้องแก้ไขกันไปนะครับมันก็ขอดูคำถามคืนนี้คงมีโซล่าแฟร์เยอะเหมือนกับสวาปเอิร์ธเควกถ้าอยู่บนโลกเราเป็นสวาปเอิร์ธเควกห้างฉัตรตอนเย็นอากาศเย็นตอนกลางคืนนะครับห้างฉัตรมาดามขำคุณวีโร่ครับมินเดนอากาศหนาวเย็นครับคุณเดวิใช่ครับภูเก็ตอากาศร้อนฝนตกบ้างบางวันอากาศตอนเย็นจะมัวๆเสียงชัดเจนคุณครับคุณปฏิตาคุณจิ๊กจากบางกอกน้อยอากาศหนาวยังครับคุณรัตนีกรุงเทพอากาศเย็นนะครับคุณเจริญวิทย์เชียงใหม่ชัดเจนวันนี้ขณะที่มาตอนเช้าเนี่ยเชียงรายหนาวเชียงใหม่ร้อนครับถามว่าเชียงใหม่ร้อนนั้นเนี่ยเพราะอะไรผมว่ามันก็มีความเสี่ยงจากความร้อนใต้ดินที่ขึ้นมาเมื่อมีความร้อนที่ดินผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ตามสูตรณตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ย20องศาเชียงใหม่แม่จันเชียงรายเชียงใหม่เชียงดาวมันย่ออีกหน่อยนึงเชียงใหม่20นะครับเชียงรายยี่สิงหาคม19ข้างหน้าแม่จัน18ถ้าบนดอยหน่อยนึงก็18ปีนี้เสื้อกันหนาวได้ใช้ยาวๆทุกภาคนะครับแล้วก็มีร้านถามว่าปีนี้จะไปบริจาคเสื้อกันหนาวไหมเนี่ยคือกิจกรรมไม่ค่อยอยากจัดอะไรแล้วครับเพราะว่าจัดทีไรมันหนักเข้าตัวทุกทีแล้วตอนนี้มีเรื่องของการก่อสร้างการทำงานการวางแผนการปลูกจะต้องประชุมหน่วยงานอะไรหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมไว้มันจะเกิดเมื่อไหร่เรารู้ล่วงหน้าชัดๆจริงๆประมาณ7วันคือ7วันปั๊บไม่เกิน50วันในเดือนแน่นอนนะครับถ้าประกาศคือประกาศแต่ระหว่างที่มันยังไม่เกิดต้องทำอย่างอื่นกลับไปเรื่อยๆบอกแล้วว่าอะไรก็สามารถเกิดได้หลังจากวันที่21ธันวาคมนี้แต่แนวโน้มข้อมูลณวันนี้น่าจะเกิดมิถุนายนปีหน้าคือมิถุนายน2523นะครับก็คือประมาณนี้ของฝรั่งก็บอกว่าประมาณ2025ถ้าเบนนิวสันบอกว่าอะไร2029ไปเลยก็คือบินเลนช่วงนี้แหละแต่ที่แน่อากาศจะแปรปรวนนะครับพืชพันธุ์ผิดปกติ
เอาตอนนี้ให้รอดก่อนทำอย่างไรล่ะกินอาหารให้เชลแข็งแรงจะบอกว่ากินอาหารเป็นยามันก็มันนักไปขุนก็ไม่ดีกินอาหารยังไงให้เชลแข็งแรงมาที่อาจารย์บอกว่าปรับสมดุลร่างกายให้ยินอย่างร่างกายเท่ากันเมื่อเซลล์แข็งแรงปั๊บเชื้อโรคก็เข้าไม่ได้นะครับก็เท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ค่อยบอกกันอีกทีนึงคิดดีพูดดีทำดีนะครับก็พยายามทำบุญให้ทานรักษาศีลให้มากๆนะครับเพราะบุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดปลอดภัยกับสถานการณ์การตลับขั้วสนามเป็นโลกซึ่งจะเกิดมหาวิบัติภัยที่ใหญ่ไปกระทบชีวิตท่านจนตายสวัสดีครับ